เดี๋ยวพาไปดูชั้นที่เล็กลงไปหน่อยดีกว่าเป็นโรงเรียนที่มีชั้นอนุบาล นะแล้วคุณครูเนี่ยอนุญาตให้เอาของเล่นจากที่บ้านมาเล่นที่โรงเรียนได้แต่ละคนก็เอาของเล่นมาจะต้องมีการรีวิวด้วยนะครับรอบนี้คุณครูตุ๊กติ๊กตกกระจายต้องขออนุญาตยึดของเล่นชิ้นนี้ไว้เพราะห่วงความปลอดภัยของน้องๆหนูๆครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วไหนขอดูหน่อยของเล่นนักเรียนอนุบาลบอกว่าคุณย่าเป็นคนไม่ต้องบอกว่าเป็นของเล่นอะไรไม่ต้องบอกว่าเป็นของเล่นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นของที่แบบจีมากเลยเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์เกินไปยากมากเลยโอ้ยนี่คือของเล่นใส่ถุงเอามาเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนนี่มันเพื่อนรักแสนรู้แมงป่องทั้งตัวยังดิ้นดุกดิ๊กอยู่เลยแล้วเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีท่าทีต้องกลัวเลยนะฮะคุณครูเนี่ยชื่อคุณครูตุ๊กติ๊กนะครับคุณผู้ชมสอนอยู่ชั้นอนุบาลโรงเรียนคำค้อพิทยาศึกษาจังหวัดอุดรธานีครับก็บอกว่าต้องรีวิวของเล่นของลูกศิษย์ตัวน้อยแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกมื้อเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นักเรียนเนี่ยเอาแมงป่องใส่กระเป๋ามาจากบ้านแล้วบอกญาติเนี่ยจัดแจงให้เรียบร้อยเขาตัดไอ้ตรงที่มันใช้ต่อยคนแล้วพิษมันปล่อยออกมาได้หลังหางออกเรียบร้อยตัดก้นแมงป่องออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องเอามาเล่นได้แต่คุณครูบอกว่าโอ้โหคุณย่าแม้จะตัดหางออกแล้วเนี่ยแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเนาะแมงป่องยังมีไอ้ตัวก้ามอ่ะมันหนีบได้อยู่นะก็ขอให้คุณย่ากลับมารับน้องแมงป่องกลับบ้านไปก็แล้วกันนะครับหลังเลิกเรียนงานนี้คลิปนี้คนเข้าไปดูกันเยอะมากเลยบางคนห่วงความปลอดภัยของแมงป่องไม่ได้ห่วงความปลอดภัยของเด็กๆนะครับผู้ชมเพราะว่าคิดดูสิแมงป่องตัวนึงถ้าทุกคนเด็กๆอนุบาลเนี่ยเขาอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วแล้วมารุมเล่นแมงป่องตัวเดียวเสี่ยงเหมือนกันนะจะเกิดอะไรขึ้นแมงป่องเสี่ยงตายเหมือนกันนะแมงป่องเสี่ยงตายสุดท้ายคุณครูก็ไม่อนุญาตให้เอาออกมาเล่นกันแบบนี้นะครับบางคนที่เข้าไปแซวน้องบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดอนุบาลยังพกแมงป่องมาเล่นแล้วถ้าหนูขึ้นป.1แล้วลูกหนูจะขนตัวอะไรมาไม่เป็นงูเลยเหรอแบบนี้ก็มีด้วยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยคุ้นเคยกับแมงป่องขนาดนี้เพราะว่าทุกวันนี้เชื่อไหมอย่าว่าแต่แมงป่องเลยแค่แมงสาบพี่ต้นยังกลัวเลยเหรอฮะ